สวัสดีค่ะแคมปิ้งกินเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้เรามาทำเมนูทานเล่นกันที่บ้านนะคะเป็นเมนูมันฝรั่งบดทอดค่ะวัตถุดิบก็จะมีมันฝรั่งนะคะเดี๋ยวจะไปหั่นแล้วก็ไปต้มนะคะไข่แดงนมจืดเกลือเนยนี่เราใช้เนยเค็มค่ะที่บ้านเรามีเนยเค็มใช้เนยจืดเนยหวานก็ได้นะคะพริกไทยดำบดนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะน้ำมันเอาไว้ทอดค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะเมื่อหั่นมันฝรั่งแล้วนะคะเราก็จะมาต้มนะคะใช้เวลาประมาณสัก 20-30 นาทีนะคะเดี๋ยวเราถ้าจะดูว่ามันฝรั่งสุกหรือไม่สุกเราก็เอาแค่เอาช้อนจิ้มๆถ้าจิ้มเข้าแสดงว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันฝรั่งสุกหรือยังเราเอาช้อนจิ้มนะคะนี่ค่ะถ้าจิ้มแล้วมันเนื้อเข้าอย่างนี้แสดงว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปบดนะคะมันฝรั่งสุกแล้วเราจะมาบดนะคะใครมีที่บดมันก็ใช้นะคะแต่ว่าเราจะใช้ส้อมนะคะบดให้ละเอียดนะคะบางคนก็ชอบแบบว่าบดเท่านี้นะคะแล้วผสมส่วนผสมอย่างอื่นแต่ว่าบางคนก็ชอบแบบว่าที่เป็นละเอียดมากๆแล้วก็จะเอาไปยีกับกระชอนนะคะหรือใส่เครื่องบดก็ได้มันก็จะรสชาติของมันฝรั่งบดอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็จะมาบดที่กระชอนด้วยนะคะเนื้อจะละเอียดมากขึ้นแล้วก็เวลาเราทานก็จะละลายแล้วก็นุ่มในปากมากขึ้นนะคะโอเคละเอียดพอสมควรละเดี๋ยวเราจะเอาไปขยี้ที่กระชอนต่อนะคะนี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะบีบีให้ละเอียดให้ละเอียดเลยนะคะถ้าใครขี้เกียจหรือว่าชอบเป็นกินแบบเนื้อชิ้นของมันฝรั่งก็ไม่ต้องมาขยี้หรือบดขนาดนี้ก็ได้นะคะเอาแค่บดที่ถ้วยขั้นตอนแรกก็พอนะคะแล้วเราก็ใส่เนยใส่พริกไทยใส่นมนะคะแล้วก็เสร็จแล้วแต่เราอยากให้มันละเอียดแล้วก็น่าทานมากขึ้นนะคะเมื่อเราบดมันเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาใส่เนยนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาคลุกให้เข้ากันนะคะโอเคเสร็จแล้ว
แล้วเอาไข่แดงนะคะใส่ลงไปเป็นฟองมาคลุกให้เข้ากันนะคะเมื่อเราคลุกเข้านะคะสีนวลเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะพริกไทยดำนี่ตามชอบนะคะบางคนอยากได้ตัดเลี่ยนเพื่อที่จะตอนที่เราทอดอาจจะเลี่ยนนิดนึงก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะเพิ่มรสชาติเกลือนะคะเกลือไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราใส่เนยที่เราใช้เป็นเนยเค็มแล้วนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปอีกโอเคเดี๋ยวเรามาบดให้เข้ากันนะคะเราใส่นมแล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เหลวเกินไปแล้วจะปั้นเป็นก้อนค่อนข้างจะลำบากทีนี้ตอนใส่นมลืมกดวิดีโอนะคะจะใส่อีกทีก็เดี๋ยวจะเละเกินไปถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าจะกลัวจะเละก็ค่อยๆใส่ทีละน้อยแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนๆเตรียมทอดนะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราจะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะอันนี้ทางแคมปิ้งผสมนมเยอะไปนะคะก็จะเละๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาชุบแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็ชุบไข่นะคะแล้วก็แป้งขนมปังกรอบนะคะทำอย่างนี้สัก 2-3 รอบนะคะให้หนาๆหน่อยเพื่อว่าเวลาที่เราทอดแล้วอ่ะมันฝรั่งจะได้ไม่แตกนะคะวนอีกรอบนะคะแล้วก็ชุบไข่เมื่อเราคลุกเคล้าแป้งแล้วก็เก็บน้ำปังเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทอดนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะ